รถกระบะคันนี้จู่ๆก็ถอยมาชนเธอนะคะทำให้เธอเนี่ยหยุดงานไป2วันเรียกร้องค่าชดเชยก็ไม่จ่ายมีวงจรปิดนี่เป็นหลักฐานกระบะจู่ๆก็ถอยมาเลยค่ะนี่ในขณะที่เธอยืนอยู่ค่ะโอ้โหกระโดดหลบแทบไม่ทันเพราะว่าจังหวะนั้นผู้หญิงผู้เสียหายหันหลังอยู่เห็นไหมนี่ๆๆโอ้โหชัดมากชนเต็มๆอะค่ะเนี่ยชนจนเกือบจะล้มลงไปเลยนะคะพอกระบะรู้ตัวเหมือนเขาจะหยุดแต่ก็ยังถอยต่อไปแบบเนี้ยจนกระทั่งคนในพื้นที่ในอู่เองเขาก็ได้ยินเสียงแล้วก็เริ่มเข้ามาดูกันค่ะคนที่ถูกชนชื่อว่าคุณอมิตาอายุ28ปีวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังยืนรับรถลูกค้าอยู่กระบะจู่ๆก็ถอยหลังมาชนจนกระเด็นเลยนะคะซึ่งคนขับกระบะอ้างว่ามองแค่กระจกซ้ายขวามองแค่หูช้างอะไม่ได้มองกระจกหลังก็เลยไม่เห็นเธอโอ้ยอย่างนี้อันตรายนะจริงๆมันต้องมองแบบครบวงจรนะคะเพื่อความปลอดภัยน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองให้ครบถ้าคุณไม่มองอย่างนี้อันตรายมากค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น21มกราคมที่อู่รถแห่งหนึ่งในลำลูกกาปทุมธานีหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณอมิตาเองก็แจ้งตำรวจแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเพราะเธอมีอาการเจ็บหลังค่าสินไหมเนี่ยประกันเบิกจ่ายได้แต่ทีนี้ที่ออกมาเป็นเรื่องราวแล้วเธอออกมาร้องเนี่ยนะคะเพราะว่าเธออยากได้ค่าชดเชยรายได้จากคนก่อเหตุเธอต้องหยุดงาน2วันไปขายของที่ตลาดไม่ได้สามีก็ต้องหยุดขายของเพื่อมาช่วยเลี้ยงลูกแทนนะคะก็เลยเรียกค่าเสียหายจากคู่กรณี 5,000 บาทแต่ว่าคู่กรณีกลับปฏิเสธแล้วก็ท้าให้เธอไปฟ้องศาลด้วยค่ะพี่ชนน่ะทีแรกอ่ะพี่จะไม่ได้ลงมาดูหนูเลยนะตอนมีพี่ๆที่อู่อ่ะเดินมาพี่ถึงลงมาดูหนูนะเขาบอกว่าถ้าผมไม่รู้ว่าผมชนคุณแต่ว่าพี่คนทั้งคนเลยนะคนทั้งคนน่ะคนยืนอยู่กับพี่ชนคนพี่จะไม่รู้สึกเลยหรอว่าพี่ชนคนก็อยากจะให้แบบเขาแบบช่วยหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ต้องจ่ายหรือค่าพันก็ได้แต่ว่าพี่ต่อรองผมมาก็ได้พี่สะดวกใจเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่าปฏิเสธแบบจะไม่ช่วยเลยนี่นะคะคือก็อย่างที่เธอบอกแหละว่าเอาจริงๆไม่ได้ว่าต้องตัวเลขนี้หรอกเรื่องของค่าเสียหายค่าชดเชยต่างๆเอาไหวเท่าไหร่ก็ต่อรองกันได้อยากให้พูดคุยง่ายๆตอนนี้ไม่อยากให้หนีหายไปนะคะค่ะ